พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชกราบสาธุสาธุสาธุเข้ามาแต่หัวลุ่งเลยโอ้เนี่ยนมัสเตเนี่ยเนี่ยเนี่ยมียกมือไหว้ขึ้นมานมัสเตด้วยนั่นเอฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่เพทายสุวรรณสิงหราชนมัสเตมาแล้วแสดงว่าเคยอยู่อินเดียนี่เคยทายสุวรรณสิงหราชจากมจลนั่นนี่เนี่ยไปดูโปรไฟล์ทีหนึ่งแล้วจำไม่ได้ขออภัยวันนี้มาม่านใหม่ละเนื่องจากเตรียมตัวเดี๋ยวบันทึกรายการนี้เสร็จก็จะต้องเดินทางละประมาณตีสองตีสองนี่จะออกเดินทางจากวัดไปขึ้นรถสนามบินยังไม่ถึงสนามบินไปขึ้นรถสนามบินก่อนรถที่จะไปสนามบินก็โยมจะมารับไปตอนประมาณตีสองแล้วก็ไปนั่งรถของการบินรถของสายการบินประมาณตีสามแล้วก็จากนั้นก็เดินทางอีกสามชั่วโมงอีกสามชั่วโมงก็จะถึงสนามบินที่ดับลินที่เมืองหลวงเนี่ยก็ประมาณ6 โมงเช้าแล้วก็จะต้องเช็คอินละ7 นาฬิกาหรือไม่เกิน8ไม่เกิน8 นาฬิกาแล้วเครื่องก็จะขึ้น10 นาฬิกา35 นาที
10:35 นะโดนจะไปถึงเมืองไทยวันที่10:30เหมือนกันโอ้ทั้งหมดจะเป็นไม่ถึง24 ชั่วโมงนะเพราะว่าเมืองไทยมาว่าเมืองไทยจะก็นับต้องนับถอยอีก6 ชั่วโมงนับถอยอีก16 ชั่วโมงก็เป็นประมาณสิบเท่าไหร่18 ชั่วโมง16ประมาณ16 ชั่วโมงท่านสุริยันบอกว่าพอไปถึงให้โทรศัพท์บอกว่าไงนะให้โทรศัพท์บอกก็ จะได้ไปรับที่สนามบินเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกสูตรสุดท้ายวันนี้ของวรรคที่4นะ ยังอยู่ในวรรคที่4ยังเหลืออีก1วรรควรรคที่5อีก10สูตรวรรคที่4นี่10สูตรและวรรคที่5ก็มีอีก10สูตรตอนนี้วิพังควรรคหมวดที่ว่าด้วยการจำแนกธรรมเนี่ยนะมีอยู่10สูตรตอนนี้มาถึงสูตรสุดท้ายแล้วสูตรที่จบไปเป็นสูตรที่9อรณวิพังคสูตรสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่ไม่มีกิเลสเป็นธรรมดีทำไม่มีกิเลสก็จบกันไปถึงตอนสุดท้ายเมื่อวานนี้สูตรที่10นี่ก็คือธาตุธาตุวิพังคสูตรสูตรที่ว่าโดยการจำแนกธาตุต้นธาตุต้นธรรมจำแนกธาตุกันแล้วทีนี้เป็นสูตรสุดท้ายเนี่ยในอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ตอนนี้ก็มาถึงหน้าที่401หน้าที่401 401เล่มที่14 401ปลายหน้า400กว่าแล้วใกล้จะหมดละใกล้จะจบละนะ400กว่าแล้วว่าด้วยการจำแนกธาตุข้อละเดี๋ยวนี้ข้อที่342หน้า400อะไรเมื่อกี้ลืมมาเลยเนี่ยหน้า401หน้า401ท่านที่มีพระไตรปิฎกก็หรือมีเวลาก็หาเปิดดูได้บรรยากาศวันนี้ดีขึ้นมาหน่อย13องศาล่ะ13องศาแต่นี่เดี๋ยวดึกๆไปก็ลงมาอีกขึ้นมาหน่อยข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธถึงกรุงราชคฤห์แล้วเสด็จเข้าไปหานายช่างหม้อชื่อภควะถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสว่าภควะถ้าท่านไม่หนักใจเราขอพักในศาลาสักคืนหนึ่งเอาไปในบ้านในศาลาที่บ้านโรงงานของช่างหม้อที่ราชคฤห์นะที่เมืองราชคฤห์เมืองราชคฤห์นี่ก็มีวัดเวลุวันอยู่นะความจริงแต่ยังเสด็จได้ยังไม่ถึง
ยังไม่ถึงเวรุวันเพราะเมืองราชคฤห์มันก็กว้างใหญ่กว้างขวางคือมันจะรวมทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองนะด็อกเตอร์ประสิทธิ์เพชรแสงคำนะอ่านผิดก็ต้องขออภัยเป็นอักษรโรมันอาจารย์ดร.ประสิทธิ์เพชรแสงคำโอ้สาธุสาธุ อาจารย์ดร.ประสิทธิ์เพชรแสงคำโอ้โมทนาโมทนา พอพูดถึงราชคฤห์ในเขตราชฐานก็อยู่ในที่มีภูเขาล้อมรอบ5ภูเขาล้อมรอบใช่ไหม ปัญจคีรีนคร มีภูเขาล้อมรอบอยู่5แต่ที่นอกภูเขานี่นี่นอกภูเขารอบรอบเนี่ยทั้งเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็มันก็เป็นราชคฤห์เหมือนกันมันก็เป็นเขตราชคฤห์เหมือนกันแต่ว่าอยู่นอกราชฐานอยู่นอกเขตถ้าเป็นอย่างเชียงใหม่เราเนี่ยนะก็จะมีที่คือเมืองอ่ะที่คือเมืองรอบรอบเลยนะสี่เหลี่ยมคือเมืองรอบๆนั่นเป็นเขตราชฐานภายในมีราชการมี ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าใหญ่นายโต อยู่ข้างในนะ อันนี้พุทธเจ้าเสด็จไปก็ยังไม่ถึงยังไม่ได้เข้าเขตราชฐานเข้าเขตข้างในอจริงวัดเวฬุวันนี้ก็อยู่ข้างนอกเหมือนกันนะวัดเวฬุวันวัดเวฬุวันนี้ก็อยู่นอกแต่ว่าติดประตูทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยที่ตะโพธารามที่ภูเขาเวภาระกับภูเขาวิปุละชนกันทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่นะมี ทางออกทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็มีทางออกมีประตูออกเมืองเข้าเมืองสองประตูประตูใหญ่ๆประตูสองประตูนอกนั้นก็เป็นภูเขาล้อมรอบเลยภูเขาชนกันตะวันออกเฉียงใต้เอ้ยตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือก็มีทางเข้าทางออกอยู่ตรงนั้นวัดเวฬุวันก็อยู่ข้างนอกเหมือนกันแต่ก็พระองค์เสด็จไปยังไม่ถึงเวฬุวันยังไม่ถึงเวฬุวันตอนนี้ก็ยังอยู่ในแคว้นแคว้นมคธกรุงราชคฤห์ถ้าถึงพูดถึงแคว้นมคธก็ยิ่งกว้างขวางใหญ่นะนุ่นไวยสาลีนุ่นก็แคว้นมคธนะไวยสาลีปัตตนะในปัจจุบันเนี่ยนะปาตลิบุตรโอ้เป็นแคว้นเลยนะเป็นแคว้นของมคธหมดเลย ในพักควะกราบทูลว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมไม่หนักใจเลยแต่ในศาลานี้นะมีบรรพชิตเข้าไปพักอยู่ก่อนแล้วถ้าบรรพชิตรูปนั้นอนุญาตก็ขอเชิญท่านพักตามสบายนะเชิญท่านพักตามสบายเถิดมีพระเข้าไปพักอยู่ก็สมัยนั้นแลกุลบุตรชื่อปุกุสาติออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคปุกุสาติกุลบุตรนั้นเข้าไปพักอยู่ในศาลาของนายช่างหม้อนั้นก่อนแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาท่านปุกุสาติถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสว่าภิกษุถ้าเธอไม่หนักใจเราขอพักในศาลาสักคืนหนึ่งเออ
พระพุทธเจ้านี่ก็ไปขอพักกับภิกษุเนื่องจากว่าหนึ่งขออภัยเนื่องจากว่าเออมาเอาตามเอาตามมาก่อนมาหลังตามมาก่อนมาหลังเนอะท่านปุกุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุศาลาของนายช่างหม้อกว้างขวางเชิญท่านพักตามสบายเถิดยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังศาลาของนายช่างหม้อทรงลาดสันถัดหญ้าหน้าส่วนข้างหนึ่งแล้วประทับนั่งขัดสมาธิตั้งพระวรกายตรงดำรงสติพระสติไว้เฉพาะหน้าพระองค์ประทับนั่งจนล่วงเลยราตรีไปมากแม้ท่านปุกุสาติก็นั่งจนล่วงเลยราตรีไปมากเหมือนกันนะล่วงเลยราตรีไปนี่ไม่ได้หมายถึงว่าสว่างนะก็คือยามหนึ่งยามหนึ่งยามสองยามหนึ่งอ่ะผ่านไปหนึ่งยามประมาณสี่ทุ่มผ่านไปประมาณสี่ทุ่มคือหนึ่งยามเรียกว่ายามหนึ่งถ้าถึงตีสองเนี่ยก็จะเป็นยามสองท่านสุริยันคำปาบอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์อ๋อสาธุครับผมสาธุสาธุ นะพูดไปพูดมาเย็นเย็นเดี๋ยวต้องปลุกนิดหน่อยปิดหูซะหน่อยนะมันจะเย็นเย็นมาหน่อยละผ่านไปหนึ่งยามละครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่ากุลบุตรนี้ประพฤติหน้าเลื่อมใสหนอทางที่ดีเราควรจะถามดูจึงตรัสถามท่านปุกุสาติว่าภิกษุท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครคำถามนี้เป็นคำถามที่นิยมในสมัยนั้นเรานึกไปสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเดี๋ยวจะเดินทางไปพาราณสีเสร็จแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งไอ้ที่สั่นที่สั่นหัวนะ ที่ไม่เชื่อแล้วสั่นศีรษะนั่นนะถามเหมือนเดียวกันเนี่ยถามว่าท่านบวชอุทิศใครอุทิศใครนี่หมายถึงว่าท่านบวชเจาะจงใครเจาะจงที่ว่าจะเป็นสาวกของใครหรือจะเป็นลูกศิษย์ของใครอ่ะนี่นะท่านจะเป็นลูกศิษย์ของใครเรียกว่าอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านนี่เห็นไหมก็หมายถึงว่าบวชกับคนใครแล้วคนนั้นก็จะเป็นครูของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครท่านปุกุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุมีพระสมณะโคดมผู้สักยบุตรเสด็จออกจากสักยราชตระกูลทรงผนวดแล้วก็พระสมณะโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นมีพระกิตติศัพท์อันงามขจรไปว่าอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคผู้จำแนกแยกแยงธรรมเนี่ยนะเป็นพระผู้มีพระภาคว่าไงนะ
ก็ว่าตั้งแต่ในบทสวดมนต์อิติปิโสนะตั้งแต่อรหังเลยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระเขาว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธหน้าพระพุทธเจ้าเออว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระก็ว่าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยตอบคำถามท่านภูกุสาตินี่นะ เออข้าพระเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเออไม่รู้จักพระพุทธเจ้าภิกษุนะพระองค์ตรัสภิกษุก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหนเออพุทธเจ้าถามพุทธเจ้าทรงตรัสถามท่านปุกุสติประทับอยู่ที่ไหนว่างั้นนะท่านปุกุสติยังไม่รู้จักนะว่าท่านผู้มีอายุอยู่ท่านผู้มีอายุว่างั้นนะข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเลยและเห็นแล้วก็ไม่รู้จักว่างั้นนะและเห็นแล้วก็ไม่รู้จักเหมือนกันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าเอกุลบุตรนี้บวชอุทิศเราทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมแก่เขาเนี่ยพุทธบาทพระพุทธองค์เอทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมให้แก่เขาเพราะว่าเขาบวชมาจะจงมาที่เราเนี่ยนะครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านภุกุสาติมาตรัสว่าภิกษุเราจะแสดงธรรมแก่เธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวยังไม่บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้านะยังไม่บอกว่าเป็นสมณะโคดมบอกว่าจะแสดงธรรมท่านภุกุสาติทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าโอ้แสดงธรรมโดยไม่บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าภุกุสาติก็ไม่ถามเฮ้ยองค์นี้เป็นพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ถามไม่เคยเห็นก็ไม่รู้จักมันนะมีเหมือนกันไงมีเหมือนกันตอนนี้มาดูข้อ343ภิกษุบุรุษนี้มีธาตุ61มีผัสสายตนะแดนเกิดแห่งผัสสะ6มีมโนปวิจารคือความนึกหน่วยทางใจเนี่ยนะ18มีอธิษฐานธรรมคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจเนี่ย4เมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิษฐานธรรมบัณฑิตนะบัณฑิตจึงเรียนบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วบุรุษไม่พึงประมาทนะปัญญาพึงตามรักษาไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะ3นะพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจากจาคะ4นะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนี้เป็นอุทเทศแห่งธาตุวิพังเป็นอุเทศแห่งธาตุวิพัง6ประการโออันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัส
โดยย่อก่อนตรัสโดยย่อก่อนต่อไปจะเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดในข้อที่344เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีธาตุ6ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุธาตุ6ประการนี้คือ1ปฐวีธาตุธาตุดิน2อาโปธาตุธาตุน้ำ3เตโชธาตุธาตุไฟ4วาโยธาตุธาตุลม5อากาศธาตุธาตุคืออากาศและ6วิญญาณธาตุธาตุคือวิญญาณในบุรุษในตัวคนเราเนี่ยอันนี้ก็เราก็พูดกันมาบ่อยๆนะธาตุ6นี่พูดกันมาบ่อยๆแต่นี่พระพุทธเจ้าแสดงให้แก่ท่านอุกุสาติอุกุสาติธาตุ6คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีธาตุ6ประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ก็อาศัยอะไรดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณธาตุดินคือของแข็งในตัวเราธาตุน้ำคือสิ่งที่เอิบอาบอยู่ในตัวเราที่เกาะกุมเราให้ติดอยู่เป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยนี่เรียกว่าธาตุน้ำธาตุลมก็นี่เราหายใจเข้าออกนี่ก็ธาตุลมลมพัดขึ้นบ้างเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้อะไรต่างๆธาตุน้ำเราลมธาตุไฟก็คือความอบอุ่นในร่างกายของเรานี้อากาศคือช่องว่างในตัวของเรานี้มีจมูกเป็นต้นในตาก็มีช่องว่างอยู่นะที่แต่ว่าตาเราอยู่เต็มนี่นะมองไม่เห็นช่องจมูกนี่เห็นชัดเจนอันนี้คือธาตุ6ต่อไปเป็นข้อ345เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีผัสสายตนะ6ประการเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นมีคำอธิบายถึงว่าธาตุ6ธาตุ6ในที่นี้หมายถึงข้อปฏิบัติเป็นส่วนเบื้องต้นของกุลบุตรมี6ประการคือ 1. ความสำรวมในศีล 2. ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ 3.ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ 4. การประกอบเนืองๆซึ่งทำเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง 5. สัทธรรม 7. 6. รูปฌาน 4. อันนี้คือความหมายของธาตุ6ที่มีอธิบายเพิ่มเติมนอกจากดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณทีนี้คำว่าไม่ประมาทปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าไม่พึงประมาทปัญญาในสมาธิและวิปัสสนาปัญญาในสมาธิและวิปัสสนาเพื่อแทงตลอดปัญญาในอรหัตผลที่ว่าไม่พึงไม่ประมาทไม่พึงประมาทปัญญานะพึงตามรักษาพึงตามรักษาปัญญาไว้ให้ดีทีนี้คำว่าปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงว่าปัญญาในสมาธิ
และปัญญาในวิปัสสนาปัญญาในสมาธิเองก็คือเมื่อทำสมาธิแล้วเกิดปัญญาเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเกิดเองนะส่วนปัญญาในวิปัสสนานั้นก็ต้องพิจารณาเอาพิจารณาในองค์ของวิปัสสนา73ข้อมีความหมายอธิบายความไปตั้งแต่ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18นะอ้าวนี่มาอีกท่านหนึ่งท่านลงศักดิ์พรมวงศ์ท่านลงศักดิ์พรมวงศ์โอ้สาธุสาธุท่านลงศักดิ์นี่หายไปนานเลยนี่โอ้โหลงศักดิ์พรมวงศ์นี่นะจนจำไม่ได้แล้วนี่โอ้จนจำไม่ได้แล้วโอ้รูปอยู่ไกลมองไม่ชัดเป็นพระก็ขออภัยด้วยนะครับนะเป็นเหลืองเหลืองดำเหลืองเหลืองดำดำโอ้สาธุสาธุนะอันนี้คือว่าไม่อย่าประมาทปัญญาคือไม่ประมาทนะปัญญานะ ส่วนว่าเพิ่มพูนจาคะหมายถึงเพิ่มพูนการสละกิเลสอย่างหยาบมาแต่ต้นเพื่อทำการสละกิเลสทั้งหมดด้วยอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคก็คือคือรู้อุทธัมภาคิยสังโยชน์ตั้งแต่รู้ปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาเนี่ยเรียกว่าเป็นอรหัตตมรรครู้ความหมายจำใจจำเนื้อความได้ใจความได้นะแต่ว่ายังไม่ละนะยังละไม่ได้เรียกว่าอรหัตตมรรคเรียกว่าอรหัตตมรรคอันนี้คือความไม่ประมาทปัญญาความไม่ประมาทปัญญาตามรักษาสัจจะในที่นี้จะหมายถึงรักษาสัจจะมาแต่ต้นเพื่อกระทำปรมัตถสัจจะให้แจ้งคือนิพพานสัจจะในตัวนี้จึงหมายถึงอริยสัจธรรมทั้ง4ประการทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่นะไม่ใช่สัจจะธรรมดานะ หมายถึงสัจจะทั้ง4ประการซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นอริยสัจอริยสัจจะทีนี้ในข้อที่ว่าพึงเพิ่มพูนจาคะหมายถึงเพิ่มพูนการสละกิเลสเมื่อกี้อ่านข้ามไปนี่กิเลสอย่างหยาบเช่นราคะโลภะโทสะโมหะอย่างนี้โลภะโทสะโมหะเพื่อว่าทำการสละเพื่อที่จะสละกิเลสทั้งปวงทั้งหมดทั้งสังโยชน์ทั้งอาสวะทั้งหลายทั้งหมดนี่นะแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์ซึ่งความเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็มาดูว่าอายตนะหรือผัสสะผัสสายตนะได้แก่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกที่มากระทบกันคือมาถูกต้องกันเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องกับสิ่งของใจถูกต้องกับความคิดที่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยเป็น
ผัสสะหรือผัสสายตนะอายตนะภายในยตนะภายนอกมาบรรจบกันคือจักขุโสตคานะสิวหากายมโนกายมโนคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีผัสสายตนะ6ประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ผัสสะ6ประการ ต่อไปเป็นข้อที่346เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีนะมะโนปวิจารณ์18เพราะอาเหตุอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นมโนปวิจารณ์18นี้ก็มีอยู่ในสูตร2-3สูตรที่ผ่านมาสามสูตรที่ผ่านมาซึ่งหมายถึงว่ามโนปวิจารณ์ก็คืออันเดียวกันกับธาตุ18อายตนะภายนอก6อายตนะภายใน6มากระทบกันแล้วเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณธาตุทุกตอนตากับหูตากับรูปหูกับเสียงเนี่ยจะเกิดวิญญาณคือตัวรู้ภายในขึ้นมาก็รวมแล้วก็เป็น6จาก12มาเพิ่มวิญญาณอีก6ก็เป็น18อันนี้เรียกว่ามโนปวิจารณ์มันเป็นศัพท์เรียกอีกศัพท์หนึ่งเรียกว่ามโนปวิจารณ์เพราะอาศัยเหตุอะไรคือบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วย่อมมีความรู้สึกนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาอันนี้ข้อที่หนึ่งเมื่อตาเห็นรูปแล้วต่อไป2-3-4-5ก็เหมือนเดียวกันเลยคือหูเสียงก็หมายถึงว่าหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายถูกต้องสิ่งของต่างๆโดยร่างกายของเราเนี่ยรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจความคิดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นทางใจเรารู้แจ้งแล้วย่อมนึกนวงเสียงกลิ่นรสสิ่งของและธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกนวงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสทั้งสองอย่างทั้งโสมนัสทั้งโทมนัสที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขทางกายทางใจเรียกว่าโสมนัสแล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาทางใจเรียกว่าโทมนัสเราทั้งสองอย่างนี้อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาธรรมลมนี่เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาความนึกนวงโสมนัส6ความนึกนวงโทมนัส6ความนึกหน่วงอุเบกขา6ย่อมมีด้วยประการฉะนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามันเป็นคลองที่ไปคลองที่ไปทางไหนบ้างคลองทางตาคลองทางหูคลองทางจมูกคลองทางลิ้นคลองทางใจก็คือมโนปวิจารณ์คลองทางรู้ทางหูจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความนึกนวงโสมนัส6โทมนัส6อุเบกขา6ย่อมมีด้วยประการฉะนี้คือหมายถึงว่ามันมีผัสสะมีผัสสะคือมีการถูกต้องกันผัสสะเหมือนที่
อดีตพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสย้ำบ่อยๆนะเรียกว่าผัสสะคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีมโนปวิจารณ์18นั่นเพราะอาศัยเหตุดังกล่าวมานี้เราจึงกล่าวไว้ต่อไปข้อ347เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีอธิษฐานธรรม4ประการเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. อธิษฐานธรรมคือปัญญา 2. อธิษฐานธรรมคือสัจจะ 3. อธิษฐานธรรมคือจาคะและ 4. อธิษฐานธรรมคืออุปสมะความสงบนะอุปสมะคือความสงบขออภัยตุงคำ KT เอ๊ะตุงคำขออภัยอ่านไม่ชัดนะATG ทุงคำเนอะทางหรือทุงเนี่ยนะทางหรือทุงต้องขออภัยทุงคำโอ ATG โอ้อ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะ จะต้องไปดูโปรไฟล์ใหม่ก่อนโมทนา อธิษฐาน4อธิษฐานธรรม4ประการที่พุทธองค์ตรัสไว้ก็คือปัญญาสัจจะจาคะแล้วก็อุปสมะนะอุปสมะนี่ก็อยู่ในสมถกรรมฐานข้อสุดท้ายนะของอนุสติสิบข้อที่9อุปข้อที่9เป็นอานาปานสติแล้วข้อที่10เป็นอุปสมานุสติตรงนี้หมายถึงความสงบกิเลสนะความสงบกิเลสไม่ได้หมายถึงใจสงบแต่ความที่ใจเนี่ยสงบใจไม่มีกิเลสเรียกว่าใจสงบกิเลสไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วจิตสงบนิ่งไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้อุปสมะถ้ามีอุปสมะนี่คือสงบจากกิเลสเท่านั้นนั่นหมายถึงสงบจากกิเลสเป็นอธิษฐานธรรมคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีอธิษฐานธรรม4ประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้อาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ทีนี้ก็มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับธาตุ6ประการข้อที่348เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาเป็นอย่างไรคือธาตุ6ประการนี้ได้แก่ปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาศและวิญญาณดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณปฐวีธาตุเป็นอย่างไรคือปฐวีธาตุภายในก็มีปฐวีธาตุภายนอกก็มีปฐวีธาตุภายในเป็นอย่างไร
อ๋อตามมาอีกท่านหนึ่งสาธุสาธุมหาแสนทีเคโอ้อาจารย์พระมหาแสนทีเคอืมโอ้อาจารย์มหาแสนวัดหนองบัวพระเจ้างามโอ้โหใช่แล้วใช่แล้วที่พีเคนี่เป็นอะไรเออสาธุครับสาธุสาธุเออสาธุสาธุอืมอ้าวมหาแสนทีเคหนองบัวพระเจ้างามอำเภอดอยสะเก็ดสาธุครับผมเอออ่ะ ปฐวีธาตุเป็นอย่างไรปฐวีธาตุภายในก็มีภายนอกก็มีภายในก็คืออุปาทินกะรูปนะอุปาทินกะรูปนี่หมายถึงรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานคำนี้เป็นชื่อของรูปที่ดำรงอยู่ภายในสรีระที่ยึดถือจับต้องรูปคลำได้เช่นผมขนเล็บฟันหนังไปจนถึงอาหารใหม่อาหารเก่าอืมมีเท่าไหร่21มี21อย่างคือเป็นเรียกว่าเป็นคุณเป็นพระคุณของคุณพ่อคุณพ่อมีคุณ21คุณแม่มีคุณ12อย่างเงี้ยคุณพ่อที่ว่า21เนี่ย21นี่ก็คือเนี่ยดินน้ำลมไฟขออภัยธาตุดินเนี่ยธาตุดิน21อย่างตั้งนับตั้งแต่ผมเช่นผมไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่คือกระเพาะอาหารนะลำไส้น้อยคือลำไส้อื่นๆอาหารใหม่ก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาหารเก่าคือเศษอาหารที่ย่อยแล้วเป็นสีดำดำแดงแดงเหลืองเหลืองออกมานั่นเรียกว่าอาหารเก่าอาหารเก่าเป็นอึเอามาแต่เวลาไปนับดูแล้วมันจะไม่ถึง21นะไม่ถึง21ไม่เชื่อก็ลองไปนับดูที่ทำไมจะถึงจะ21อ่ะมันจะมีแค่20นู่นเขาจะไปเอามัทเกมัทลุงคังไอ้มันสมองเนี่ยนะมันสมองนั่นถือว่าเป็นธาตุดินนะถึงแม้ว่ามันจะเละมันจะไม่แข็งนะแต่ว่าเวลามันอยู่เป็นก้อนอยู่ในหัวของเราเนี่ยนะเขาเรียกว่ามันเป็นธาตุดินนะมัทลุงคังเนี่ยนะนู่นคือแต่ก่อนนี้เคยเถียงกันเคยเถียงกันกับครูสอนสมัยเป็นเนนสมัยเป็นเนนครูสอนนู่นที่โรงเรียนปริยัติโรงเรียนปริยัตินักธรรมตรีตอนนับดูกันนี่ตั้งแต่ผมไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันมี20นี่อาจารย์ไม่มีนะมันไม่มีเหรอนะมี20อาจารย์เขาก็บอกว่า21ไม่เชื่อก็นับดู21อาจารย์สอนครูสอนยังไม่บอกก็ให้เป็นนับดูอีกนับดูใหม่ว่างั้นนับดูท่องดูแล้วก็แปลมาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเนี่ยนะ
อันนี้มีแค่ห้าเนี่ยมีหนังเป็นที่สุดเลยนะศีลกับมังสังนะฮารูอะไรว่าไปเลยว่าไปเป็นทีเดียวที่มันเป็นคุณของพ่อเนี่ยไม่มีอาจารย์ว่างั้นไม่ถึงนะไม่ถึง20ว่านะมันไม่ถึง2121ว่างั้นนะไปดูดีๆครูสอนว่าไปดูดีๆ21ผมยังไม่ยอมบอกนะยังไม่ยอมบอกไอ้เราก็นับถึงแค่นั้นอาหารใหม่อาหารเก่าแค่นั้นมี20แล้ววันหลังวันหลังจึงมาถามเราอีกมันดูยังอ่ะดูยัง21ดูแล้วแค่20ว่างั้นอ่ะนุ่นต้องไปเอาไอ้มันสมองมาเพิ่มอีกหนึ่งว่างั้นเนี่ยเรื่องมาเนี่ยมันสมองมาเพิ่มอีกหนึ่งนั่นน่ะเป็นธาตุดินว่างั้นน่ะมันเป็นก้อนอยู่ในสมองนู่นมันเป็นธาตุดินเลยพายุพายุอุทำกะโอ้วันนี้เอฟซีใหม่เข้ามาเยอะเลยพายุกะหรือขะเนี่ยนะโอ้สาธุสาธุโมทนาโมทนาโอ้ยกไม้ยกมือนักเลงนี่นักเลง สาธุสาธุโยโมทนาสาธุขอบคุณมากขอบคุณมากเอานะ21นะไม่ใช่20 21นะไปนับดูให้ดีว่านะเอามันสมองมาเพิ่มดิว่าไอ้เองนี่มันไม่มีมันสมองดิว่าไอ้นี่คนไม่มีคนไม่มีมันสมองเหมือนกันมึงคนไม่มีมันสมองเหมือนกันเป็นคนไม่มีมันสมองนี่ก็คือพูดไปพูดมา ไม่พูดถึงเรื่องอะไรนะ พูดถึงธาตุดินธาตุดิน21ทีนี้ธาตุน้ำบ้างธาตุน้ำก็เป็นคุณของแม่เขาเรียกคุณของแม่เรามี12น้ำนี้จะมี12ก็ให้นับไปเอาตั้งแต่ดีไปน้ำดีแล้วก็เสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำลายเปรียวมันน้ำมูกแล้วก็ไขข้อน้ำมันไขข้อที่หัวเข่าแล้วนี่นะหัวเข่าที่ข้อศอกอะไรนะแล้วก็มูดคือปัสสาวะแล้วก็มี12 เป็นพระคุณของแม่ถ้าคุณก็ไม่มี12คือธาตุน้ำนั่นคือธาตุน้ำนี่คือภายในเรียกว่าอุปาทินกรูปภายในที่เป็นเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดปอดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรืออุปาทินกรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปฐวีธาตุภายในที่มันเนียนๆแล้วเราจับดูอย่างเงี้ยหนังเนี่ยฟันเรานี้แข็งๆตาหู
อะไรต่างๆกระดูกทั้งหลายเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นธาตุดินหมดนะเรียกว่าเป็นธาตุดิน ต่อไปปฐวีธาตุภายในและปฐวีธาตุภายนอกนี้ก็เป็นปฐวีธาตุนั่นเองบัณฑิตควรเห็นปฐวีธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นเอาดูไปดูมาหมดเวลาเอาหมดเวลาเอาไว้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนก็สรุปลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาลงในอนัตตาว่าเออมันไม่ใช่ของเรานะเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่ของเรามาอยู่ตีเรื่องวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนานี่ก็ต้องตีลงใน ทุกอันนะต้องตีลงในเขาเรียกว่าอะไรไตรลักษณ์รวมลงในไตรลักษณ์ตีลงในไตรลักษณ์ไตรลักษณะสามอย่าง เอาไว้แค่นี้ก่อนวันนี้คุณโยมพายุเนี่ยอันนี้อ่านอุทังที่เมื่อกี้นะอุทังกะเนี่ยนะอ่านผิดต้องขออภัยเป็นท่านสุดท้ายวันนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็ท่านอื่นๆที่ผ่านมาแล้วก็ขอโมทนาท่านนงศักดิ์หลายๆท่านวันนี้มีแล้วก็มีFC ใหม่หลายท่านนะโมทนาเป็นอย่างยิ่งสาธุสาธุ ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร